อเมเบอร์ members, สุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7-App การเมืองของสหรัฐอเมริกาปี2024เป็นปีแห่งการเลือกตั้งหลายประเทศไม่ต่ำกว่า 40, 40ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าใหญ่ๆก็มีรัสเซียมีอินเดียแล้วก็มี อเมริกาในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายนเขาฟิกซ์วันกันไว้เป็นคาล e n d a r อยู่แล้วนะครับในวันอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็20มกราคมของปีถัดไปก็จะเป็นวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะครับซึ่งในปีนี้ถึงนาทีนี้นะครับก็ยังเป็นทรัมป์กับไบเดนที่เป็นคู่ชิงคือถ้าเราเป็นแคนดิเดตของ Republican กับเดโมแครตคนอื่นๆเนี่ยหมดกําลังใจไหมถอใจไหม ถ้าเดมโมแครตอ่ะมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตามธรรมเนียมคือมารยาทนะถ้าประธานาธิบดีที่ยังดำรงตำแหน่งอย,อยู่ประกาศจะชิงต่อครับคุณก็ไม่ควรจะมาอาสาท้าชิงเขาใช่ไหมคะซึ่งก็น่าเบื่อนิดนึงนะสำหรับคนตามข่าวว่าอาเป็นไบเดนอีกแล้วและ และก็เจอคือสนุกกว่าเนี่ยคือเรื่องของกระบวนการถอดถอนไบเดนแล้วก็ที่สนุกกว่าก็คือเรื่องของลูกชายของเขาคือฮันเตอร์ไบเดนที่ดูหวามากๆเลยคันฮันพ่อมากเลยนะฮันทพ่อมากแล้วก็ลูกชายแบบคือยาวมากเลยนะเรื่องนี้คือเราก็ได้ยินมาแบบโหนานมากหลายสมัยแล้วตั้งแต่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีคือเขาก็มองกันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าไบเดนจะใช้สิทธิ์ในการ อภัยทอร์หรือไบเดนลูกชายเคาเนี่ยคือจังหวะที่ดีสุดที่จะทําเนี่ยก็คือควรจะเป็นหลังเลือกตั้งคือคงต้องทําย่างไรก็ตามฝั่งเดโมแครตเนี่ยต้องทําอย่างไรก็ตามให้ลากยาวไปให้ถึงหลังเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าหลังเลือกตั้งสมมุติถ้าเกิดไบเดนแพ้แล้วก็ก่อนสาบานตนครับตำแหน่งของทางฝั่งรีพับลิกันที่ชนะเขายังใช้ช่วงเวลานั้นเคายังเป็นรักษาการประธานาธิบดีอยู่แล้วก็มีเสียหาเค้าก็ไม่ได้ลงอีกแล้วถึงจะโดนวิจารณ์ยังไงก็ไม่ได้ลงแล้วก็จบแล้ว2สมัย แต่ถ้าชนะก็ก็สบายเลยทีนี้ถ้ะชอบทำแต่ทีเนี้ยเราตอนนี้ก็จะถ้าจะปกป้องลูกชายนะแต่ทีเนี้ยคุณวาินพูดว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นทัมกับไบเดนคือจริงๆแล้วมันยังไม่สรุปไงมันต้องรอมันต้องรอพิม a รีรอคอคัสของพรรคริพับลิกันอีแต่เราเอาณวันนี้คืออเมริกาเขาเป็นประเทศที่เขา alert ตลอดเวลาไงฮะในเร่งของการทำโพลในการไปสอบถามความเห็นแล้วก็คือเขาเป็นแบบ voting nation คือ ประธานาธิบดีิเนี่ยเป็นเลือกตั้งใหญ่สุดแต่ว่าในทุกๆ process ในใน,ในการใช้ชีวิตของเขานี่คือมันเป็นการ โหวตหมดมันเป็นการเลือกตั้งตลอดเวลาระดับท้องถิ่นระดับชุมชนระดับอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําอย่างเงี้ยโพลตลอดเวลาแล้วโพลของเขามันเป็นเรื่องเป็นราวไงฮะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีประโยคออกมาว่าถ้าเลือกวันนี้ทรัมป์ชนะ,ะพูดถึงอันนี้โพลล่าสุดผมไปดูมาของ Wall s t r e e t j o u r n a l นะก็เหมือนอย่างที่คุณวารินบอกเลยนะครับก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ย47ถ้าให้คนเลือกตอนนี้นะจะแนนของเขาน้ในขณะที่ไบเดนอยู่ที่43ซึ่งคะแนนของไบเดนไม่เคยตกขนาดนนี้้มาาก่่อตตังงแท Watch จนอตได้ทำโพมาซึ่งอันนี้สอดคล้องกับหลายๆสำนักออกมาในทิศทางเดียวกันเลยว่าณวันนี้ถ้าคนต้องไปเลือกการรีแมทช์เนี่ยทรัมป์จะชนะและเหมือนกับยิ่งตียิ่งโตอ่ะคุณยิ่งแกล้งทรัมป์เนี่ยเนี่ยนี่คุณสารโคโลราโดไปบอกว่าถ้าเกิดว่าแคนดิเดตหรือผู้ท้าชิงมีประวัติแปดเพื่อนว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ปลุกระดมก็ช่างว่า Insurre คชัน่ะนะกาเหตุการณ์6มกราคมปี2021ที่ไปที่แคปท l ลฮิลจะหมดเสร็จ ใช่ซ,ซึ่งเขาก็จะอุทธร์คือศาลสูงโครโลราโดเนี่ยตัดสินไปแล้วนะว่าทรัมป์ขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในรัฐโครโลราโดคือมันเป็นการตัดสินระดับรัฐแต่ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่อา้าวตัดสินตัดสินไม่ไม่สามารถลงสมัครประธานาธิบดีในรัฐนี้ได้นะคะเพราะเหตุการณ์ ลุกค,คือไปที่แ <ไอ S 1> คปอลฮิลก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะทรัมป์ออแต่ทีเนี้ยแต่ทีนี้นะคะมันก็ตัดสิทธิ์แค่โคโลราโดไงไรัฐอื่นน่ะทรัมป์เขาก็ยังลงได้อยู่แล้วทีเนี้ยสื่ออเมริกาเขาก็วิเคราะห์กันว่าเอาแล้วโดนตัดสิทธิ์แบบนี้มันจะกระทบกับทรัมป์ยังไงเนี่ยนะคะโบ้เหรอที้จะกลายเป็นคเคือเขาบอกว่ามันไม่โบ้เลยเพราะว่าโคโลราโดไม่ใช่ฐานเสียงรีพับลิกันในรอบที่แล้วไบเดนก็ชนะในรัฐนี้รัชนาขาดเพราะฉะนั้นไไไไไไมมมมมมม่่่่่่ีีีีีรรััฐนน้้้้้คคืออดดผผลลลทจะะแงสาาิยูว เป็นสีน้ำเงินคันเป็นแค่เหตุผลในการที่จะนําไปกระพือข่าวต่อไปเล่นต่อไปต่อยอดอ เกมการเมืองสกปรกของอเมริกาแต่ทีนี้คือพอบอกว่าโคโลราโดเนี่ยดูแล้วไม่มีผลแต่เขาก็บอกว่าต้องจับตาดูเพราะว่ามันมีคดีในลักษณะนี้อีกหลายๆรัฐบางรัฐก็ปัดตกไปแล้วบางรัฐก็ยังไม่ได้ตัดสินซึ่งถ้ารัฐอื่นๆที่จะตัดสินตามมาเนี่ยแล้วไม่ได้ตัดสินไปในทางเดียวกับโคโลราโดคงไม่มีปัญหาหรือถ้าตัดสินไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่รัฐสีแดงรัฐสีน้ำเงินก็จบไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นรัฐสีแดงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นปัญหากับคะแนนที่จะได้ในอนาคต ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นรถสีแดงเนี่ยก็คงไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมใช่ใช่แล้วศาลสูงเองสูงสุดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอุทธรไปถึงเนี่ยก็มีคนที่ทรัมป์ตั้งมากับอนี่ไงกำลังจะบอกคุณมารินว่าทรัมป์เนี่ยความเคลื่อนไหวต่อไปคือเดี๋ยวเขาจะไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลสูงสหรัฐสารกลางนะตัวเองก็เป็นคนตั้งไว้แล้วตัวผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยเป็นสายอนุรักษนิยมเกินครึ่งซึ่งก็หลายคนก็เป็นคนที่ทรัมป์ตั้งมาเพราะฉะนั้นมันกกกก็็มมมีาาาาารรคดดณ์ว่่โออ้้ันจจะไไ ถึงขั้นทําให้ทําเลือกตั้งไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ย n c c เขาก็บอกว่าเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยเราต้องจับตาอะไรบ้างใช่ไหมคะอันที่หนึ่งเลยคือไบเดนจะหาเสียงไงคือ4ปีที่แล้วเนี่ยโควิดไบเดนก็ไม่ค่อยลงพื้นที่บ่อยเพราะว่าบอกว่าฉันต้องทําตามการระยะรัการะยห่างทางสังคมบาบาว่าไปใช่ไหมคะแต่รอบเนี้ยเขาต้องออกไปหาเสียงแล้วเพราะไม่มีโควิดแล้วแล้วคนก็จะตั้งคำถามไงว่า จะดูว่ามีความแข็งแรงพอไหมในการลงพื้นที่หาเสียงสายพันธุ์ใหม่โควิด19 JN.1 เขาเตือนแล้วสหรัฐจะระบาดนั่นไงไม่งั้นเดี๋ยวมาช่วยไบเดนละมช่วยไบเดน WHO อประกาศให้เป็นระวงเฝ้าระวังทีนี้มันมีการบอกว่าอันนี้คืออันที่หนึ่งคือไบเดนจะหาเสียงอย่างไรคือเอ็นบีซีบอกว่าถ้าไบเดนไม่ลงพื้นที่ไม่ทําอะไรเชิงรุกเนี่ยจะโดนคลางแคลงใจเรื่องสุขภาพว่าไม่ฟิตเพราะว่าตอนนี้81ก็อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์และลงอีกก็คือ82แล้วไปจนถึง85ใช ฟิตแน่นอนฝึกทําแบบโชว์เต็มที่ว่าฉันแข็งแรงคือถ้าเล่นเรื่องสุขภาพเนี่ยไบเดนห้ามาเลยฮะคือ<า>ถึงแม้จะทำหรือไม่ทำเนี่ยด้วยวัยเนี่ย<า>คือคนก็มองว่าเสียเปรียบทรัมป์อยู่แล้วใช่แต่ทีเนี้ยทรัมป์เองอะ่ะมีแรงเยอะก็จริงนะคะแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อทรัมป์คือปีหน้าทรัมป์ต้องะเวนขึ้นศาลด้วยอ่มันก็จะชนกันกับคิวหาเสียงคิว Primary คิวอะไรต่างๆนานาผมกลับมองแตกต่างผมกลับมองว่ายิ่งเข้าไปสารเขายิ่งได้ผงได้ได้ใช่ไหมคนอื่นจะยิ่งไม่ได้ผุดได้เกิดเลยฮะในสื่อว่าสื่อก็จะออกออกข่าวก็จะมีแต่ชื่อทรัมป์ตลอดเวลาแล้วคนที่เป็นฝั่งที่เห็นใจทรัมป์ก็จะบอกว่าเนี่ยเขาถูกแกล้ง ไม่ต้องหาเสียงเลยมันเป็นการหาเสียงไปในตัวเลยไงฮะมันแค่ย้ายแคมเปญไปอยู่ที่ศาลเท่านั้นเองใช่ทีมหาเสียงทรัมป์เขาก็ขยี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองพยายามกีดกันไม่ให้ทรัมป์ได้ลงเลือกตั้งเพราะรู้ว่าลงเลือกตั้งเราจะแพ้ก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะมันก็จับตาอีกว่าอ้าวสรุปแล้วจะมีให้เลือกแค่ทรัมป์กับไบเดนหรอมันไม่มีคนอื่นเหรอเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้พรรคที่3หรือว่าอินดีเพนเดนต์ผู้สมัยอิสระ พอจะมีโมเมนตัมบ้างไหมใช่ไหมฮะผู้สมัยอิสระเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหลายคนนะมีจิลสไตล์จากพรคกรีนใช่ไหมฮะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีก็ลงนะคะจูเนียเป็นอิสระแล้วเป็นอแล้วก็คอนนี่เวสก็ลงอิสระนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่จะลงอิสระได้เขาต้องได้รับเหมือน petition รายชื่อใช่ไหมละลายเซนเป็นจำนวนที่เพียงพอครบ50รัฐแล้วคือตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ ปัญหาใหญ่ของอเมริกาเนีค,คือเป็นเป็นตัวอย่างคือเป็นบรรทัดฐ,ฐานของการใช้เงินได้เต็มที่ในการเลือกตั้งเขามีซูเปอร์แพ็ที่เขาผ่านกฎหมายนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาแลา้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินใครถึงก็ถึงก็คนนั้นอ่ะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะจะ,จะเสร็จ พรรคที่พรรคที่ e s t a b l i s h อย่างหรือที่มั่นคงอย่าง Democrat กับเดโนแครตเขาต้องมี endorser มีสปอนเซอมี f ันเดอร lobbyist ทำงานกันถูกไหมครับธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังคือเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเงินถึงปุ๊บมันจบไงคุณพี่ทีนี้ขอทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมอันนี้ที่ฉันไปเจอโพลน่าสนใจจาก times of Israel ผลสำรวจออกมาล่าสุดนี้นะคะบอกว่าคนอิสราเอลอยากให้ไบเดนชนะทรัม เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปอุ้ยตรงนี้น้าหน้าถอ<ๆ>รหรัั่ใช่ใช่เขาบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยในอย่างน้อยสองทศวรรษที่ชาวอิสราเอลเลือกเดโมแครตรไม่ได้เลือกดูพับลิกันเพราะปกติแล้วคนอิสราเอลจะเลือกริพับลิกันแล้วทั้มเองก็มีลูกเขยเป็นยิวอ่อาทีเนี้ยเขาบอกว่า40%ของชาวอิสราเอลที่ตอบแบบสอบถามอยากให้ไบเดนได้กลับมานะคะอยากให้ทั้มกลับมาแค่26%ท่านั้นเองอันนี้ ในตามข่าวของทม์อิสราเอลบอกว่าความนิยมในทรัมป์ลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าทรัมป์นวิพากวิจาร์ณกองทัพอิสราเอลและผู้นําอิสราเอลมากเกินไปเกี่ยวกับการทําสงครามครั้งนี้หรือถ้ามองในมุมกลับเบนจามินเนทัชนยาหูเนี่ยสนิทกับทรัมป์มากเพราะว่าก็คือนอนที่วงที่บ้านกันเนทัชนยาหูกับลูกเขยก็คือสนิทกันลูกเขยของทรัมป์ที่เป็นยิวใช่ไหมครับก็สนิทกันแล้วก็ ก็มีส่วนได้เสียในนิคมอุตสาหกรรมชาวยิวนิคมชาวยิวไม่ใช่อุตสาหกรรมนิคมชาวยิวที่ไปสร้าง<ม>ในกาซาด้วย<ม>ก็เนี่ย real estate project ก็เป็นของทางลูกเขยของท<อ>รัมป์แล้ว มันมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเนชัญญาฮวงฮะคือเราเราเหมารวมไม่ได้นะครับว่ายิวทุกคนจะเห็นด้วยกับเนชัญญาฮูแต่เขามีอภิสิทธิ์ในการตั้งเป็นวอลคบิเนตแล้วเขาก็คือเด็ดขาดาใช้โอกาสนี้เพราะว่าเขาเองก็มีชนักติดหลังเยอะที่เขาพยายามจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของศาลเพื่อที่จะให้ตัวเองคือข้อขาวตัวเองเอาที่ดีกว่ายิ่งสงครามนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยู่นอำนาจนานมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเขาทําสาเร็จมันก็จะกลายเป็นผลงานของเขาที่ทําให้คนไม่ไปมองไอ้เรื่อง แปดเพื่อนของเขาเรื่องช่อราดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรครับนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่พอใจในทันจะอย่าลืมสิครับมันมีประท้วงที่อิสราเอลก่อนหน้านี้ใช่แล้วว่าคะแนนนิยมของเนทันเยมูนที่ผ่านมาก็ตกลงเรื่อยๆที่กลายเป็นที่กลายเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่คุณก็มอกว่านี่แหละทำให้อิสราเอลมีจุดอ่อนไงฮามาสเลยถือโอกาสนี้โจมตีในวันที่7ตุลาคมเพราะว่าภายในเองอิสราเอลเองก็ไม่แข็งแรงแต่อันนี้มันน่าสนใจแบบที่คุณวารีนบอกจริงเพราะว่าสำรวจตอนนี้กลายเป็นเลือกไบเดนแต่ในก่อนหน้านั้้้นนน่ใกการรเเลลลือออตังบทีแวคิส60% ซึ่งชอบทรัมป์มากกว่าไบเดนนะไบเดนได้ความชอบแค่สิบเอซเองคือมันแบบมันมันกลับหัวกลับหางเลยผมมองว่านี่คือคนที่ไม่ชอบเนชันยาบูมากกว่าที่จะที่จะบอกว่าเพราะว่าทรัมป์วิจาร์ณมองในประเด็นในบ้านครับคอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร,ร์มออนไลน์ต่างๆของท i n เอ็ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ